คุณผู้ชมคะที่ฮ่องกงวันนี้ได้เห็นคนออกไปชุมนุมประท้วงกันอย่างหนักนะคะเพราะว่ากังวลต่อการพิจารณากฎหมายเพลงชาติเป็นวาระที่2ภายนอกสภานิติบัญญัติเลยได้เห็นการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่และมีคนถูกควบคุมตัวไปไม่ต่ำกว่า300คนติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะตำรวจหลายร้อยนายตรึงกำลังรอบสภานิติบัญญัติฮ่องกงและวางอุปกรณ์กีดขวางบริเวณศูนย์ราชการก่อนการพิจารณาวาระที่2ของร่างกฎหมายเพลงชาติจะเริ่มขึ้นภายนอกสภานิติบัญญัติผู้ชุมนุมต่อต้านกฎหมายเพลงชาติรวมตัวกันช่วงเที่ยงวันนี้ก่อนตำรวจเข้าสลายการชุมนุมด้วยการยิงสเปรย์พริกไทยและจับกุมผู้ประท้วงมากกว่า300คนด้วยข้อกล่าวหาชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาต其实在立法会是没得播的啦因为หนึ่งในผู้ชุมนุมที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่เล็กระบุว่าเป็นกังวลต่อกฎหมายเพลงชาติแม้จะรู้ว่าท้ายที่สุดกฎหมายฉบับดังกล่าวต้องผ่านสภานิติบัญญัติเพราะเสียงส่วนใหญ่เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่กังวลว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะครอบงำค่านิยมและระบบของฮ่องกงวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างกฎหมายเพลงชาติในวาระที่2สมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายค้านพยายามเสนอเลื่อนยติการประชุมและพิจารณาร่างกฎหมายฉบับอื่นแต่มติดังกล่าวถูกตีตกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการทำลายเสรีภาพการแสดงออกและกังวลว่าจะมีการส่งตัวผู้กระทำผิดไปรับโทษที่จีนแผ่นดินใหญ่ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนมองว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมค่านิยมความรักชาติและแนวคิดสังคมนิยมกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้คาดว่าจะใช้เวลา4วันหากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านมติวาระที่2สามารถเข้าสู่การพิจารณาวาระที่3และลงมติเห็นชอบในต้นเดือนมิถุนายนกฎหมายเพลงชาติกำหนดให้การดูหมิ่นเพลง March of Volunteers หรือ March อาสาเพลงชาติจีนเป็นอาชญากรรมผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกจำคุกสูงสุด3ปีและปรับ 50,000 เหรียญฮ่องกงหรือราว 200,000 บาทเพลงมาร์ชทหารอาสาเพลงชาติจีนที่เปิดก่อนการประชุมสภาหรือกิจกรรมสำคัญสำคัญเพลงเดียวกันนี้จุดชนวนความขัดแย้งในฮ่องกงจนเป็นที่มาของความพยายามผ่านร่างกฎหมายห้ามดูหมิ่นเพลงชาติจีนหลายครั้งแฟนบอลชาวฮ่องกงมักโห่ร้องแสดงความไม่พอใจจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อเพลงมาร์ชทหารอาสาถูกบรรเลงความขัดแย้งไม่ได้เกิดเฉพาะในฮ่องกงชายอิงเหวินประธานาธิบดีไต้หวันประกาศผ่านทวิตเตอร์เตรียมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวฮ่องกงที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังไต้หวัน It's something you're going to be hearing about over the next before the end of the week very powerfully I think ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าฝ่ายบริหารกำลังพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและฮ่องกงโดยเฉพาะประเด็นกฎหมายความมั่นคงและสหรัฐเตรียมประกาศท่าทีที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนโต้กลับย้ำรัฐบาลจีนจะบังคับใช้นโยบาย1ประเทศ2ระบบและปกป้องอธิปไตยของชาติและจีนจะใช้ทุกวิถีทางในการโต้กลับต่อใครหรือการกระทำใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน